ท่านผู้ชมครับคงเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกแล้วนะครับว่าไมเคิลแจ็กสันเป็นบุคคลผู้มีแฟนเพลงคลั่งไคล้และหลงใหลเขาขนาดไหนวันนี้แม้เวลาได้ล่วงเลยไปเกือบ1สัปดาห์นับจากวันที่เขาเสียชีวิตแต่ก็ยังมีฝูงชนหลั่งไหลกันนำดอกไม้และของชำร่วยอื่นๆมาวางไว้บนดาวประทับของเขาซึ่งอยู่บนถนนฮอลลีวูดสายนี้ Yeah, I like him a lot. I love it. I love him very much. We love him dearly. หนูยังไม่เอาไมเคิลแจ็กสันชอบมากเลยค่ะแล้วพี่ล่ะครับชอบมากเลยค่ะรู้สึกเสียใจที่เขาเสียชีวิตอะค่ะแต่ในความนิยมชมชอบอย่างมหาศาลในตัวไมเคิลแจ็กสันนั้นก็ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะมีจำนวนไม่มากนักกลับมองว่าไมเคิลแจ็กสันเป็นเครื่องจักรผลิตเงินเป็นอย่างดีสำหรับกลุ่มเขาเหล่านั้นสินค้าที่ระลึกการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเขาเหล่านี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างเล็กๆที่พ่อค้าหัวใสต่างแข่งขันกันผลิตออกมาขายให้ผู้คนที่พร้อมจะซื้อเก็บไว้เพื่อรำลึกถึงราชาเพลงป๊อปผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ที่สำคัญไปกว่านั้นผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไมเคิลแจ็กสันโดยตรงส่วนใหญ่เข้ามาต้องการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อันมหาศาลที่ไมเคิลแจ็กสันสามารถหยิบยื่นให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้คนที่ห้อมล้อมเขาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ต่างรู้วิธีการสร้างรายได้จากไมเคิลแจ็กสันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ว่าวิธีนั้นจะเป็นผลดีหรือผลเสียแก่ตัวไมเคิลแจ็กสันเองก็ตามบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดของไมเคิลแจ็กสันคงไม่พ้นการที่เขาถูกเด็กชายคนหนึ่งที่เขาสนิทด้วยยื่นฟ้องทางแพ่งในคดีล่วงละเมิดทางเพศซึ่งไมเคิลแจ็กสันต้องยอมตกลงชำระค่าเสียหายนอกศาลเป็นจำนวนเงินสูงถึง20ล้านเหรียญหรือเกือบจะ700ล้านบาทส่วนที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือผู้คนในครอบครัวเขาเองต่างล้วนใช้ไมเคิลแจ็กสันเป็นบันไดไต่สู่ความสำเร็จทางการเงินของตัวเองโดยที่ในหลายๆครั้งมีคำถามว่าความสำเร็จเหล่านั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตัวไมเคิลแจ็กสันเองได้เคยพูดถึงชีวิตตัวเองในวัยเด็กว่าโจแจ็กสันพ่อของเขาจะเคี่ยนตีและทำร้ายร่างกายเขาถ้าเขาร้องเพลงผิดเพี้ยนไปเนื่องจากพ่อได้มองว่าตัวเขาเป็นโกลเด้นบอยหรือเป็นขุมทองของพ่อนั่นเองและเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเพียงแค่2วันหลังการเสียชีวิตของไมเคิลแจ็กสันเมื่อผู้สื่อข่าวถามโจแจ็กสันว่ารู้สึกอย่างไรกับการเสียชีวิตของลูกโจแจ็กสันกลับใช้โอกาสนี้โปรโมทบริษัทเพลงซึ่งเขาเพิ่งก่อตั้งร่วมกับเพื่อนซึ่งก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและเป็นการตอกย้ำความเชื่อว่าโจแจ็กสันนั้นรักลูกเพียงเพราะเห็นไมเคิลแจ็กสันเป็นขุมทองที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเงินทองให้กับตัวเองเท่านั้นไมเคิลแจ็กสันเป็นศิลปินผู้สร้างความสุขและความตื่นเต้นให้กับผู้คนบนโลกใบนี้อย่างมากมายแต่เรื่องราวในชีวิตของเขาก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งกำลังก้าวเข้ามาสู่ความโด่งดังและความมีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดีว่าในบางครั้งความโด่งดังและความมีชื่อเสียงก็ไม่ใช่จะนำมาแต่สิ่งที่ดีๆเสมอไปจิรวุฒิกนกอัดรายงานจากลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา